สวัสดีค่ะนีน่าทีวีกับมาอีกครั้งนะคะเดี๋ยวจะเริ่มมาเริ่มสอนกีตาร์เราสลับกับเหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วก็ให้ความรู้เหมือนเดิมนะคะเราเริ่มสอนกีตาร์มาขึ้นก็วันนี้เลยบูซีนะที่ดูเนี่ยอบาโลนนะคะการสเตนอบาโลนก็คือการย้อมสีอบาโลนคัลเลอร์จริงเงาวับใช่ไหมแต่ดูดีๆนะคะมันมีเซียนอยู่มีสกัดผ่านด้วยมันทรงบูซีมันก็คือต้นแบบความคิดนะโอเคก็คือเทเลกับเลสพอลีน่าต้องการเอาเทเลกับเลสพอลมันคือการมิกแล้วออกมายังไงแต่ว่าลีน่าก็คิดรูปแบบของตัวเองนะโอเคเนาะเพียงแต่ว่าเราเอาโครงมานะคะแล้วก็มิกเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไวท์แอสลัสซาวเหรอไม่เหมือนใครไม่เหมือนสองตัวเรามาฟังเสียงนี่กันก่อนผิดเฟกคอมยาวหน่อยอะอะคูสติกมากนะคะโอเคเนาะชัดเลยมันไม่ใช่แชมเบอร์แต่ว่ามันโพลขนาดนี้โพลขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้เวเลตโอเคเราไม่คุยกันเยอะเรามาสอนเลยดีกว่าวันนี้คลิปแรกสอนจากตอนนั้นลีน่าสอนสเกลไว้2สเกลไล่ไปนะคะเริ่มมาเทคนิคกันบ้างเทคนิคแรกก็คือ Hammer on Put off ที่เราจะต้องเจอกันเลยนะคะลีน่าเรามาคุยกันที่เฟด9กับเฟด12กันก่อนนี่คือดีดนะคะนิ้วชี้ที่เฟด9สาย1นะคะโอเคนะให้ดูช้าน่าจะเอามือเนี้ยคุมซ้ายก็กฎกติกาเดิมที่สอนนะคะว่ามือขวาคุมมือซ้ายเล่นแล้วก็มือซ้ายก็คุมสายล่างมันเล่นสายบนขึ้นตามลำดับโอเคคุมทั้งสองมือนะคะเพราะคุณเล่นกีตาร์ที่มีความแรงสูงแล้วคุณคุมไม่อยู่รบแน่นอนเนี่ยเห็นไหมไม่คุมเมื่อกี้ไม่ได้คุมสายก็ลั่นนะคะถ้าไม่คุมชี้ก้อยนะคะฮัมเมอร์ออนคืออะไรคือค้อนทุบลงพุทออนคือถีบออกไปเหมือนคิกออฟนั่นแหละมันคือพุทก็ถีบออกดีดนะคะดีดชี้ก้อยตบก้อยถีบเปลี่ยนสายขึ้นไปอีกสาย2เอาใหม่ขากลับโอเคนะโอเคลีน่าไม่ได้ดูนะอาจจะหลุดบ้างเพราะลีน่าอ่อนซ้อมมากไม่สบายยาวนานนะคะขออภัยที่หายไปนานมากป่วยหนักจริงๆป่วยจนตัวบวมแพ้อากาศไทรอยด์เล่นงานเนาะหลายคนคิดถึงแต่ก็ติดตาม Facebook อยู่เนาะจะเห็นหน้าบวมๆอ้วนๆให้ลีน่าเป็นไรลีน่าแก่กัน ไม่ใช่ลีน่าไม่สบายงานการก็เลยดรอปไปเยอะนะคะแต่ก็เกรงใจลูกค้าบางคนก็ลองต้องรับทำอยู่โอเคเรามาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อว่าแบบฝึกหัดต่อไปคืออะไรเมื่อกี้คือการวอร์มแฮมเมอร์ออนฟูออฟเราก็เล่นอย่างเงี้ยชี้ไปชี้ไปก็ห่างกันนี่ใช่ไหมกติกาเดิมเฟดละนิ้วเฟดละนิ้วทำไมลีน่าให้เล่นตรงนี้ทราบไหมคะคุณจะใช้พลังตบได้ง่ายแต่ถ้าให้ตรงนี้ก็ได้นะแต่นิ้วก้อยคุณย่องกลางเวลาพุทออนเนี่ยก็คือถีบออกไปมันก็คือเขี่ยนั่นแหละอันนี้ก้อยเขี่ยไม่ใช่ยกนะคะนี่เสียงยกเดี๋ยวก่อนนะดีดีกว่านี่คือยกแต่ถ้าถีบออกถ้าเป็นนิ้วนางเขี่ยเบาไม่ใช่ยกพอยกปุ๊บสายมันจะหยุดแต่ถ้าเกิดว่าครั้งเราใช้การหยุดสายด้วยการยกนะ
นี่ฮะเนี่ยหยุดสายคือเทคนิคของเดน่าจะเป็นแบบนี้เราหยุดด้วยนิ้วชี้และกดเหมือนเดิมใช่ไหมครับเห็นไหมคะทำให้ดูช้าๆมันจะแต่ว่าให้ช้ากว่านี้ให้ฟังแรงของให้นิ้วฟังแรงของสายที่คืนตัวแล้วก็ดึแล้วก็หยุดสายจะหยุดเอาใหม่อันนี้จะขึ้นเร็วไปหน่อยโอเคโอเคเนาะเมื่อกี้มันเขียนนะคะต้องซ้อมนะครับดีน่าอ่อนซ้อมไม่หน่อย มันก็จะลกหน่อย นี่ก็เคลียร์ลงเคลียร์ลงโอเคเนาะก็เคลียร์ไปอ่ะมาดูแบบฝึกหัดต่อมาไม่เสียเวลานะคะก็คือยังเป็นเฟส12กับเฟส9ที่นิ้วชี้นิ้วก้อยเฟส12นะคะดีด9ก่อน9สาย1เฟส12ให้ฝึกแบบว่าไอ้นี่เรียกเลยดีดข้ามสายไปด้วยนะคะก็คือมันก็เป็นคงของคอร์ดดีแหละถ้าดีมันจะอยู่ตรงนี้นะคะขึ้นมาก็เป็น C ใช่ไหมแล้วก็ E อันนี้คือคอร์ด A พอคล่องแล้วเราก็A ก็เป็น G ก็คือทางนิ้วเดิมทุกประการแล้วก็แฮมเมอร์ออนทุกออนแล้วก็ดีดขึ้นดีดลงนะคะทางนิ้วก็ออกแบบเองแล้วก็มาที่เฟส12ก็คือ C นะคะคอร์ด C แล้วก็มาเฟสที่15คือคอร์ดอะไรคะเนี่ยคอร์ด Eแล้วก็ไปฝึกกับเมทานอมเด้อ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 4ต่อ4ก่อน4ต่อ4ก่อนเพราะว่าลีน่าเล่นแบบ4 5โน้ต6โน้ตป่ะ1 2 3 4 5 6 7ก็คือให้มันได้ห้องนึงอ่ะ4 4ความเร็วสักความเร็วสัก180นะคะให้ฝึกนิ้วก้อยเยอะๆนิ้วก้อยมันไม่ค่อยมีแรงฝึกได้มีแรงนิ้วอื่นไม่ยากหรอกแล้วก็เปลี่ยนไปใช้นิ้วอื่นเหมือนเดิมแต่ว่าแพทเทิร์นคือนิ้วก้อยแล้วเราก็ใช้นิ้วอื่นเรานิ้วชี้ได้มาไม่ต้องมั้งแต่เป็นไงใช้แค่2นิ้วเลยเป็นดีเจนโก้เลยโอเคเราก็ประมาณนี้ก็ใช้พยายามใช้ให้ครบทุกนิ้วฝึกไปเดี๋ยวเราไปเจอสวีทกันต่อแล้วก็เป็นชุดหน้าค่ะThank you.
ังใช้ได้